นี้ท่านอาจารย์อยากจะแนะนำเรานะคะว่าด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นเราสามารถทำทานบารมีได้ด้วยเรารู้กันบ้างไหมคะมีการให้อยู่3อย่างอะไรบ้างคะอมิสทานนะคะการให้ด้วยวัตถุอภัยทานคือการไม่เบียดเบียนธรรมทาน give up dhamma การให้ธรรมะบุคคลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำอมิสทานนะคะคือการให้วัตถุทุกๆวันเป็นส่วนใหญ่หากเราบำเพ็ญศีลบารมีอยู่ทุกวันนั้นนะคะเราก็สามารถบำเพ็ญทานคืออภัยทานคือการไม่เบียดเบียนเนี่ยด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นทานขั้นสูงกว่าอมิสทานหรือการทำทานด้วยวัตถุแล้วเราอยากทำทานแบบไหนคะเราอยากบำเพ็ญทานแบบการให้วัตถุทานเป็นอมิสทานหรือเราอยากบำเพ็ญอภัยทานซึ่งเป็นทานที่ระดับที่สูงกว่าอมิสทานคะสมมติว่าเราบำเพ็ญเรารักบำเพ็ญศีลบารมีนะคะเรารักษาศีล5ข้อแรกคือการงดเว้นไม่ฆ่านะคะนั่นก็เท่ากับการที่เราบำเพ็ญทานคือเป็นอภัยทานคือทานที่ไม่เบียดเบียนนั่นเองเมื่อเราสมาทานศีลข้อ2คือไม่ลักทรัพย์ก็เป็นการให้อีกเหมือนกันคือเราไม่เบียดเบียนเมื่อเราสมาทานศีลข้อ3คือไม่ประพฤติผิดในกามก็เทียบเท่ากับเราบำเพ็ญทานคืออภัยทานคือไม่เบียดเบียนและเมื่อเราสมาทานเว้นจากการพูดเท็จแล้วก็สมาทานเว้นจากการดื่มสุราและยาเสพติดก็เทียบเท่ากับเรากำลังให้คือให้การไม่เบียดเบียนเห็นไหมคะว่าการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นมันงดงามแค่ไหนมันไม่ต้องมีสมบัติอะไรเลยเราก็สามารถที่จะให้ได้มีต้องมีอย่างเดียวคือมีเจตนาที่จะทำความดีให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะมีทานบารมีคือให้การไม่เบียดเบียนกับคนอื่นๆหรือผู้อื่นได้ด้วยด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนถึงศีลบารมีต่อจากทานบารมีทันทีแล้วพระอาจารย์ล่ะคะตอนนี้พระอาจารย์กำลังให้ทานแบบไหนท่านอาจารย์กำลังให้ธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือการให้ทั้งปวงท่านอาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะให้ธรรมทานหรือให้ธรรมะเป็นทานนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บารมีลำดับที่3ที่จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์คืออะไรคะเนกขัมมะบารมีหากไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากบารมีขั้นที่3หรือลำดับที่3คือเนกขัมมะบารมีแล้วเราไม่มีทางที่จะบำเพ็ญทานบารมีและศีลบารมีได้โดยบริบูรณ์เลยถ้าอย่างนั้นเนกขัมมะบารมีคืออะไรการให้การละการละสิ่งที่สิ่งที่เรายึดติดโอเคการปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นของเราที่เรายึดติดอยู่หรืออีกความหมายนึงคือการออกบวชผู้ที่จะสามารถบำเพ็ญทานบารมีได้นั้นก็คือที่จะต้องละจะต้องปล่อยวางหรือละความยึดติดในสิ่งในสิ่งของของตัวเองที่มีอยู่เวลาที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งกับของเรานะคะถ้าเราปล่อยวางหรือว่าละวางมันไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญทานบารมีได้นี่คือสาเหตุว่าถ้าไม่ประกอบด้วยเนกขัมมะบารมีแล้วเราไม่สามารถที่จะบำเพ็ญทานบารมีได้เลยอีกหนึ่งประการนะคะที่เราควรจะเข้าใจเกี่ยวกับเนกขัมมะบารมีก็คือประการแรกพูดไปแล้วก็คือการปล่อยหรือละวางจากความยึดติดในทรัพย์สมบัติของเราสองก็คือการยึดติดในกิเลสของเราเราแต่ละท่านเห็นยังไงคะหากเราไม่สามารถที่จะละหรือวางความยึดติดในสิ่งของที่เรามีเราจะบวชได้ไหมนั่นคือจะเห็นได้เลยว่าการที่เราจะสามารถบวชได้นั้นนะคะเราจะต้องละวางความยึดติดในสิ่งของที่เรามีซะก่อนแล้วเมื่อละวางแล้วออกบวชได้แล้วประการที่สองจึงจะตามมา
การบวชนั้นภิกษุจะทำงานมีงานต้องทำอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนะคะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้พระภิกษุทั้งหลายนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองแต่ตราบใดถ้ายังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของที่ตนมีนั้นจะสามารถพาตนไปสู่ความพ้นทุกข์คือสามารถกำจัดกิเลสได้หรือไม่ได้ไม่ได้แน่นอนถ้าเราต้องการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะคะหรือการดับทุกข์นั้นก็คือเราจะต้องกำจัดเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นเนกขัมมะบารมีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขหรือสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นและสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์หรือทำทุกข์ให้สิ้นก็คือการกำจัดเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสนั่นเองในการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นเนี่ยนะคะแต่ละชาตินั้นท่านก็ทรงสั่งสมบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถามว่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาจากการละหรือการสะสมท่านฉันบอกว่าแนะนำว่าเรายิ่งละลดปลดวางเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความสุขมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นคำว่าละลดปลดวางก็หมายถึงการละลดปลดวางความยึดติดซึ่งก็จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขนั่นเองในทำนองเดียวกันนะคะการที่เราจะสามารถบำเพ็ญศีลบารมีของเราให้สำเร็จบริบูรณ์ได้นั้นเราก็จะต้องละลดปลดวางความยึดติดในสิ่งที่เราประสงค์จะทำหรือต้องการจะทำอาทิเช่นในการที่เราจะงดเว้นจากการฆ่านั้นเราจะต้องละลดปลดวางความที่ต้องการจะฆ่าซึ่งก็คือความโกรธนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเลยว่าถ้าไม่ประกอบด้วยเนกขัมมะบารมีแล้วเราจะไม่สามารถบำเพ็ญศีลและบารมีให้บริบูรณ์ได้เลยในทำนองเดียวกันนะคะการที่เราจะสามารถงดเว้นจากการขโมยนะคะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดทั้งหมดนี้จะสำเร็จบริบูรณ์ลงได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นละลดปลดวางความยึดติดของเรานะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราละลดปลดวางได้เท่านั้นศีลละบารมีของเราจึงจะสามารถบริบูรณ์ได้หากไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากเนกขัมมะบารมีคือละลดปลดวางเราจะไม่มีวันสามารถบำเพ็ญศีลบารมีและทานบารมีของเราให้บริบูรณ์ได้เลยนี่คือสาเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเนกขัมมะบารมีเป็นลำดับ3ต่อจากศีลบารมีทันที4ละคะบารมีลำดับที่4คืออะไรคะบารมีลำดับที่4ก็คือปัญญาบารมีนะคะคือความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่เราจะทำหากไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะสามารถหากเราไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ว่าอานิสงส์ของการให้คืออะไรเราจะทำทานบารมีไหมคะเพราะว่าเราประกอบด้วยปัญญาแลเห็นอานิสงส์ของการให้ทานแลเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลแล้วก็เห็นอานิสงส์ของการละลดปลดวางหรือเนกขัมมะบารมีเมื่อเราเข้าใจหรือเกิดปัญญาใน3สิ่งนี้เราจึงสามารถบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นได้บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนถึงปัญญาบารมีทันทีต่อจากเนกขัมมะบารมีทีนี้เห็นนะคะถึงความสำคัญของการเรียงลำดับของบารมีในการที่จะสามารถบำเพ็ญบารมีนั้นให้บริบูรณ์ได้ลำดับที่5ล่ะคะลำดับที่5คือวิริยะบารมีนะคะซึ่งก็ในความหมายก็หมายถึงความเพียรความพยายามสำหรับเราเนี่ยเราก็รู้อยู่หรอกนะคะว่าอานิสงส์ของทานบารมีคืออะไรแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยความเพียรเนี่ยเราจะทำทานบารมีสำเร็จไหมคะเพราะว่าแค่ความเข้าใจอย่างเดียวนะคะคือเข้าใจว่าอานิสงส์ของทานคืออะไรศีลคืออะไรเนกขัมมะคืออะไรแค่เข้าใจอย่างเดียว
ไม่สามารถจะบำเพ็ญได้สำเร็จได้มันจะต้องประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามจึงจะสามารถบำเพ็ญทานได้สำเร็จบำเพ็ญรักษาศีลและบารมีได้สำเร็จทำเนกขัมมะบารมีได้สำเร็จด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสสอนถึงวิริยะบารมีทันทีต่อจากปัญญาบารมีสำหรับท่านเจ้าภาพที่ได้จัดการแสดงธรรมในครั้งนี้ก็ดีหรือการจัดอบรมกรรมฐานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ดีเนี้ยนะคะก็ต้องใช้วิริยะบารมีอย่างสูงทีเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าอานิสงส์ของการจัดธรรมบรรยายครั้งนี้ก็ดีหรืออานิสงส์ในการจัดอบรมกรรมฐานนั้นมีมากเพียงใดก็ดีแต่หากไม่ประกอบด้วยความภาคเพียรไม่ประกอบด้วยวิริยะบารมีแล้วก็คงทำไม่สำเร็จข้อ6ค่ะบารมีค่ะลำดับที่6ค่ะยิ่งเรามีวิริยะมากเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งเหนื่อยแค่นั้นเพราะฉะนั้นบางทีพอเราภาคเพียรมากๆเข้าเราก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเราก็เลยเลิกนะคะเราก็เลิกทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับตนเองด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องมีขันติบารมีเข้ามาประกอบด้วยในการที่ไปปฏิบัติธรรมนะคะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมีวิริยะบารมีขณะเดียวกันมันก็จะมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบจะมีทั้งสภาวะที่ชอบและไม่ชอบนั้นประกอบเกิดร่วมด้วยในขณะที่ปฏิบัติหากจะมีแต่ความภาคเพียรอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยความอดทนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องต่อไปได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกอบด้วยขันติบารมีลักษณะของขันติคือการยอมรับในความหมายของการว่าของคำว่าการยอมรับก็คือสามารถยอมรับได้ทั้งสิ่งที่พอใจและสิ่งที่ไม่พอใจเวลาที่เราตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีๆทั้งให้ตัวเองทั้งให้คนอื่นในขณะนั้นเราจะต้องระลึกไว้เสมอจะต้องคาดไว้เสมอว่ามันอาจจะมีทั้งด้านที่เราพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นได้นะคะลักษณะของขันติคือการเปิดใจยอมรับทั้งสองด้านคือทั้งถ้าด้านถูกใจและไม่ถูกใจขณะนั้นเองจะทำให้เราสามารถบำเพ็ญสิ่งดีๆต่อไปได้โดยที่จิตของเรานั้นไม่หวั่นไหวเป็นศิลปะอย่างหนึ่งการยอมรับได้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งการยอมรับการเปิดใจยอมรับนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราอยากจะเอาชนะปัญหาต่างๆที่ด่าหน้าเข้ามาในชีวิตเรานั้นเราต้องเปิดใจยอมรับมันอย่างที่มันเป็นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่เข้าไปคลุกนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสงบสุขได้